เมื่อวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์ณวัดธรรมาสรักบุญเปรโตท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อประจำปีคริสตศักราช2015โดยมีคุณพ่อยอดเสนารักษ์อุปสังฆราชเป็นประธานในพิธีร่วมกับบรรดาพระสงฆ์นักบวชและสัตบุรุษเข้าร่วมประการที่1เราคิดถึงพระศาสนาจักรพระศาสนาจักรที่มีพระสันตะปาปาเป็นผู้นำเป็นสากลทั่วโลกเพื่อจะแต่งตั้งพระคณินางไปอีก20องค์แล้วก็มีพระคณินางเกียรติศักดิ์ของประเทศไทยเราก่อนเริ่มพิธีได้มีการเสกลานแม่พระซึ่งเป็นสถานที่ให้กับบรรดาสัตบุรุษใช้สำหรับสวดภาวนาก่อนจบพิธีได้ร่วมกันแห่พระรูปธรรมาสรักบุญเปโตและถวายดอกไม้แด่พระรูปด้วย